ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์แม้เมื่อเราเองก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเนกขัมมะเป็นความดีวิเวกเป็นความดีจิตของเรานั้นยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นในเนกขัมมะยังไม่หลุดพ้นในเพราะเนกขัมมะเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะไม่หลุดพ้นในเพราะเนกขัมมะเรานั้นจึงคิดต่อไปว่าโทษในกามทั้งหลายที่เรายังไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในเนกขัมมะเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะไม่หลุดพ้นในเพราะเนกขัมมะเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าว่าเราเห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในเนกขัมมะแล้วพึงเสพอานิสงส์นั้นโดยมากข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราจะพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในเนกขัมมะพึงหลุดพ้นในเพราะเนกขัมมะสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในกามแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในเนกขัมมะแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเนกขัมมะหลุดพ้นในเพราะเนกขัมมะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อเรานั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยกามย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นเรานั้นมีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่จิตของเรานั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในทุติยฌานไม่หลุดพ้นในเพราะทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในวิตกเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในทุติยฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ในเพราะทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในวิตกแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในเพราะทุติยฌานพึงหลุดพ้นในเพราะทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบสมัยต่อมาเรานั้นแลเห็นโทษในวิตกแล้วบรรลุอานิสงส์ในทุติยฌานแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในทุติยฌานหลุดพ้นเพราะทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบลงไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิตกย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราจะพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในตติยฌานไม่หลุดพ้นในตติยฌานอันไม่มีปีติเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในตติยฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในปีติเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในตติยฌานอันไม่มีปีติเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในตติยฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในปีติแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในตติยฌานอันไม่มีปีติแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในตติยฌานพึงหลุดพ้นในเพราะตติยฌานอันไม่มีปีติเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ สมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในปีติแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในตติยฌานแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในตติยฌานหลุดพ้นในตติยฌานอันไม่มีปีติเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยปีติย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์จิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะจตุตฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นมีความคิดว่าโทษในอุเบกขาและสุขเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในจตุตฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในจตุตฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในจตุตฌานพึงหลุดพ้นในเพราะจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์สมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในจตุตฌานแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะจตุตฌานหลุดพ้นในเพราะจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอุเบกขาและสุข ย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นเรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่มนสิการถึงนานัตตสัญญาจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นมีความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในรูปฌานทั้งหลายเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะฌานแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานพึงหลุดพ้นในเพราะอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์สมัยต่อมาเราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะฌานแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะอากาสานัญจายตนะฌานหลุดพ้นในเพราะอากาสานัญจายตนะฌานดูกระอานนท์เรานั้นแลบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนสิการถึงนานัตตสัญญาเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยรูปฌานทั้งหลายย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้น ได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในอากาสานัญจายตนะฌานเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในวิญญาณัญจายตนะฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในอากาสานัญจายตนะฌานแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานพึงหลุดพ้นในวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในอากาสานัญจายตนะฌานแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วเสพโดยมากจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานหลุดพ้นในเพราะวิญญาณัญจายตนะฌานเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นแลบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะฌานย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นเรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในวิญญาณัญจายตนะฌานเราไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในอากิญจัญญายตนะฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษ ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในอากินจัญญายตนะฌานแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานพึงหลุดพ้นในอากินจัญญายตนะฌานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในอากินจัญญายตนะฌานแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานหลุดพ้นในอากินจัญญายตนะฌานเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นแหละบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในอากินจัญญายตนะฌานเราไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในอากินจัญญายตนะฌานแล้วกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพึงหลุดพ้นในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในอากินจัญญายตนะฌานแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหลุดพ้นในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน เพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นแหละบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพราะล่วงอากิญจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเมื่อเรานั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากิญจัญญายตนะฌานย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพึงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธไม่หลุดพ้นในสัญญาเวทยิตะนิโรธเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธไม่หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยิตะนิโรธเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในสัญญาเวทยิตะนิโรธเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธไม่หลุดพ้นในสัญญาเวทยิตะนิโรธเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วพึงเสพโดยมากข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราจะพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธพึงหลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยิตะนิโรธเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วทำให้มากบรรลุอานิสงส์ในสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธหลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นแหละบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงและอาสวะทั้งหลายของเราได้ถึงความสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาดูกระอานนท์ก็เรายังเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพวิหารสมาบัติ9ประการนี้โดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูกรอานนท์ก็เมื่อใดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพวิหารสมาบัติ9ประการนี้โดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แหละญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าเจโตวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้มีในที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มี